วันนี้ค่ะท่านผู้ชมจะมาทำครัวกันอยู่บ้านก็กินขนมปังอร่อยใหม่เลยสเต็กในกระทะเอาแบบสบายๆเนาะแล้วก็อันนี้เป็นเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์สเต็กจะเป็นพวกต้องชิวๆง่ายสบายๆเป็นพวกอาหารฝรั่งก็เบอร์เกอร์สเต็ก2ชิ้นนี่95บาทใหม่อันนี้จะไหม้ไปแล้วครับผมลงก่อนนะส่วนนี้ก็เป็นเนยเนยใส่ลงไปในกระทะแล้วเราก็เอาขนมปังลงไปจี่นะแล้วก็พอให้มันรู้สึกว่าโอเคแห้งๆนิดนึงแต่บางคนอาจจะชอบเป็นเกี๊ยวนะแล้วแห้งๆนิดนึงก็ได้ทิ้งไว้สักครู่ให้มันเซ็นตัวเดี๋ยวมันก็จะนะโอเคชิวๆไม่ต่างอะไรมากเป็นสบายตอนนี้ก็เตรียมเสร็จแล้วเนยใส่ลงไปเบอร์เกอร์2ชิ้นนี้95บาทใส่ลงไปเนื้อบดเสร็จแล้วน้ำมันหอยใส่ไปนิดนึงนะคะน้ำมันหอยกับซอสแม็กกี้ใส่ไปนิดนึงหน่อยนิดพอแล้วนี่ก็พอเนี่ยดูซิว่าข้างในสุกหรือยังจะจริงๆเลยนะถ้าจะให้อร่อยอีกตรงนี้อร่อยอร่อยนะบางคนก็เอาขนมปังถูบ้างน่าจะใช้ได้นะเขาจะให้เป็นน้ำเยิ้มๆหน่อยนะก็แนะนำให้ทำเป็นใช้นมคาร์เนชั่นอย่านะมันจะสุกได้ทีเดียวสีบางคนชอบเป็นแบบเกลียวอย่างนี้ก็โอเคได้เลยเป็นอย่างนี้ได้เลยจริงๆอาหารฝรั่งทำง่ายมากเป็นอะไรที่แบบง่ายแต่คนไทยอ่ะแค่ไม่รู้วิธีเท่านั้นเองไม่ต้องไปทำโอ้โรงแรมหรู5ดาวนี่อยู่มาเยอะแล้วนะจริงก็ไม่ต้องตับบ่อยก็ได้นะนี่น่าจะข้างในก็น่าจะเยิ้มๆอยู่เราไม่ใช่โปรเฟสชันนอลเราก็ทำกันแบบสบายๆกินได้ที่บ้านเนาะโอเคพอได้เรียบร้อยเท่าไหร่ได้อย่างนี้เองได้เสร็จเร็วๆเสียงนะได้ยินเสียงนะชูชาชูชาจริงก็น่าจะเสร็จแล้วนะนี่แต่เดี๋ยวเราเอาลงนะเอาลงทำคนเดียวโอเคนี่เราก็ตัดผักเตรียมไว้แล้วฟังแล้วก็เตรียมไว้แล้วส่วนน้ำผักก็มีง่ายๆค่ะตามซุปเปอร์มาร์เก็ตได้แยะแบบนี้ผักได้แยะเอาลงนี่ผักเดียวน่าจะสุกละเตรียมดีการทำอาหารเป็นความสุขอย่างนึงนะซึ่งเราแบบอันนี้น้ำมันมันจะเยอะใช่ปะจริงๆเราก็อยากจะให้เอาเดี๋ยวเราจะเอาไปทอดไก่อีกทีนึงเนาะแต่นี้ทอดไก่ได้เดี๋ยวเราจะทอดปีกไก่กันแล้วก็เอาน้ำมันลงไปนิดนึงแล้วก็เมื่อกี้ที่เราบอกว่าเราต้องการให้มันมีครีมเหมือนแบบน้ำสต๊อกแต่นี้น้ำสต๊อกบางทีต้องใช้กระดูกหมูแล้ววุ่นวายไม่ต้องเลยนี่เลยคาร์เนชั่นกระป๋องละ23บาทเองลงเลยเนี่ยฮึดนี่ไงสูตรนี้นะง่ายมากคิดเองทำเองง่ายจังไม่ต้องเยอะแต่บางคนชอบครีมเยอะร้อยนะเดี๋ยวทำมันเชื่อๆนิดนึงคุ้มอร่อยอยู่แล้วน้ำกระทะอันนี้ทั้งนั้นเราใส่ด้วยฟองดีด้วยแล้วแต่คนชอบนะแต่เขาชอบแต่เขาไม่ชอบก็แบบนี้เขาชอบแบบนี้กินเกลียวมากเป็นคนง่ายเรียบง่ายทำอะไรก็ได้ง่ายที่สุดแต่ใช้งานได้ผลพอมาเป็นสีแบบออกเข้มๆนิดหนึ่งนะน่าจะใช้ได้ดีโอเคปิดไฟเลยคุณแม่กินนี่เราก็จะได้น้ำสต๊อกที่มันเป็นแบบครีมเหมือนอะไรวะวิปปิ้งครีมอะโคตรแพงเลยวิปปิ้งครีมเราก็หาสูตรของเราเนี่ยแหละไทยๆนี่เดี๋ยวขอโทษทีนะคะลาดเลยลาด
ชิวแม่ชิวโอ้โหเนี่ยนะจะบอกให้นะตรงนี้นะนี่มีขนมปังนะเลิศคุณหลีดนะหนีไปเลยนะโอเคนะดูนะเดี๋ยวทำอะไรกับตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้นะของอร่อยกลับไปอีกรอบนึงนะนี่ก็สลัดนะครับมันก็เรียบร้อยแล้วผักมันจะแห้งไปนิดนึงค่ะเดี๋ยวเราก็เอามีดเนี่ยตัดซะหน่อยนึงเพื่อจะให้มันดูดีมีดมันอาจจะแคร่งคือถ่ายไปด้วยทำไปด้วยเนาะไปเลยมันอาจจะไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ตัดเค้กแทน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 เรียบร้อยสวยงามมากไม่ค่อยเรียบร้อยนะคะเพราะว่าทำก๋วยเตี๋ยวอันนี้จริงๆแล้วผักก็ไม่ค่อยจะโสภาเท่าไหร่มันจะเหี่ยวๆนิดๆโอเคสเต็กเอาวางตรงไหนให้มันสวยงามดูแค่นี้แบบว่าจัดจิจัดนี่เป็นเครดเงินเครดแค่ชุดโอ้โห very very nice นะเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสเต็กแต่หุ่มไม่ค่อยดีเลยฉลองครัวใหม่ที่เราทำนะคะเรียบร้อยแล้วสเต็กของเรา